90นาทีข่าวกับฟุตบอลคอนเนอร์แม็กอริสเตอร์สอดโดนลงโทษหลังพิมพ์สเปอร์มีผู้เล่น12คนใน IG สนับสนุนโดย @PK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24มิดฟิลด์ทัพหงแดงลิเวอร์พูลอาจโดนลงโทษจากการพิมพ์ข้อความกล่าวหาว่าผู้ตัดสินช่วยเหลือทีมสเปอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์พูลอาจโดนบทลงโทษจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหลังพิมพ์ว่าท็อตเทนแฮมสเปอร์เอาชนะด้วยผู้เล่น12คนใน Instagram ทัพหงแดงลิเวอร์พูลบุกพ่ายไก่เดือดทอง2-1แบบสุดช็อกช้ำหลัง PGMOL ออกมายอมรับว่าประตูของลุยส์ดิอาร์ตซึ่งหลุดไปยิงก่อนหน้านั้นถูกจับล้ำหน้าควรเป็นประตูและเป็นความผิดพลาดของทีม VAR รวมถึงจังหวะที่ทีมโดนใบแดงถึง2ใบในเกมนี้หลังเกมดังกล่าวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปคอมเมนต์ใน Instagram ของคริสเตียโนโรเมโรเพื่อนร่วมชาติโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติของทีมที่เล่นโดยมี12คนซึ่งตามรายงานของ Sky Sport ระบุว่า FA ทำการลงโทษแม็กอลิสเตอร์จากคอมเมนต์ดังกล่าวเพื่อไปเขียนเชิงอะไรกับกรณีนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ